สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรมพันธ์โพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนจับต้นชนปลายระบุปริศนาไอ้โม่งตัวใหญ่แค่เห็นมือถือดาบจ่อคอหอยย่อมเห็นหน้าอมหิตคอยสั่งการชักใยสกัดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเชื่อว่าวันประชุมเลือกประธานสภาและนายกจะเผยโฉมไอ้โม่งได้กระจ่างแจ้งขึ้นนายจตุพรบอกว่าคลิปเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่16เมษายน2566ไปถึงถาปณีเอียดศรีชัยนักข่าวช่อง3มิติสิ่งสำคัญถาปณีเป็นนักข่าวไอทีวีมาก่อนประชาชนเชื่อถือการรายงานข่าวตรงไปตรงมาย่อมสร้างอารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองได้ง่ายแต่โดยความจริงแล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือหุ้นไอทีวี 4.2 หมื่นหุ้นมา17ปีในฐานะผู้จัดการมรดกคือข้อเท็จจริงทางกฎหมายส่วนเสียงในคลิปไม่ตรงกับการรายงานบันทึกการประชุมนั้นนายจตุพรบอกว่ามีไอ้โม่งตัวใหญ่ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังต้องการให้เห็นร่องรอยเส้นทางการแต่งตัวให้นายพิธาถือหุ้นสื่อเข้าข่ายมีคุณสมบัติต้องห้ามการสมัครส.ส.อีกทั้งเชื่อว่าไอ้โม่งตัวใหญ่ออกแบบสร้างเรื่องกรณีถือหุ้นไอทีวีต้องเคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจนั้นด้วยมีสายสัมพันธ์ช่วยเหลือกันมาก่อนจนมีพระคุณจึงสามารถทำงานตามการร้องขอได้ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นเพียงตัวเล็กๆในสถานการณ์นี้แม้ผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยเป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นก่อนก็ตามดังนั้นกระดานทางการเมืองเรื่องนี้เมื่อพรรคก้าวไกลออกมาแถลงถึงร่องรอยความไม่ปกติซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในฐานะหน่วยงานไต่สวนการถือหุ้นต้องใช้อำนาจเรียกเอาหลักฐานที่เป็นทั้งคลิปวิดีโอภาพเต็มคลิปทุกชนิดมาตรวจสอบหาความจริงให้เป็นที่ยุติโดยเร็วผมเชื่อว่าเป็นแผนซ้อนแผนหลายชั้นแต่มีประโยชน์กับการแกะรอยเส้นทางคนบงการและเชื่อว่าจะมีคำตอบถึงไอ้โม่งตัวใหญ่ชักใหญ่ซึ่งจะเปิดเผยตัวตนในวันเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีดังนั้นผลลัพธ์จะได้รับการพิสูจน์คงรอกันอีกไม่นานความจริงจะปรากฏขึ้นนายจตุพรบอกว่ากวนเกมสร้างเรื่องแต่งหลักฐานการถือหุ้นคนที่อยู่ในวงการเมืองย่อมคิดได้แต่จะพูดหรือไม่เท่านั้นเปรียบเหมือนกับเห็นมือไอ้โม่งถือด้ามดาบจ่อคอหอยก็จำหน้าคนได้แล้วดังนั้นการจัดการทางการเมืองเรื่องนี้จึงอมหิตมากแต่ในข้อกฎหมายแล้วหากนายพิธาเชื่อในความสุจริตใจก็ไม่มีเหตุใดต้องไปโอนหุ้นสื่อเพราะแสดงถึงการออกอาการแล้วสิ่งที่ควรทำคือการยืนกระต่ายขาเดียวเท่านั้นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายอีกทั้งเห็นว่าคลิปเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นแม้ได้อารมณ์ร่วมทางสังคมแต่เป็นสิ่งที่ง่ายแบบผิดปกติจนสามารถตรวจสอบแกะหาร่องรอยได้ดังนั้นกกต.ต้องพิสูจน์ให้สังคมหายคลางแคลงใจด้วยการเรียกคลิปเสียงวิดีโอมาเป็นหลักฐานการไต่สวนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไรก็ตามหากการเปิดคลิปวิดีโอนั้นหวังผลให้สว.เปลี่ยนใจโหวตหนุนเป็นนายกแต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าสว.เปลี่ยนใจมาหนุนนายพิธาเพิ่มจำนวนเท่าไหร่ถึงที่สุดสิ่งที่ปรากฏมีเพียงอารมณ์ความรู้สึกส่วนผลลัพธ์การโหวตให้เป็นนายกยังไม่เปลี่ยนแปลงนายจตุพรประเมินว่าความขัดแย้งในอนาคตนั้นจะกลายเป็นเรื่องมวลชนของพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองด้วยกันถึงอย่างไรก็ตามการลงถนนคงหนีไม่พ้นแล้วแต่สิ่งสำคัญคือเป้าการลงถนนจะอยู่ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ใช่พลเอกประวิตรแต่ตนเชื่อว่าพลเอกประวิตรจะได้เป็นนายกไม่รู้ว่าประเทศจะเกิดอะไรขึ้นแต่บทเรียนทางการเมืองรอบนี้มีศิลปะแยบยลซ่อนเงื่อนเมื่อผลลัพธ์ออกมาก็จะน่าขำก็ได้ซึ่งต้องรอดูอีกไม่นานในวันเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีจะเผยโฉมหน้าการบงการชักใยออกมาได้แจ่มกระจ่างขึ้น และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ